ปัจจุบันการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดว่ายากแล้วนะครับในพื้นที่ห่างไกลยิ่งยากเข้าไปอีกนะครับแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขก็เดินหน้าช่วยเหลือรักษาและบำบัดชาวไทยภูเขาที่ยังติดสารเสพติดประเภทฟินแต่ด้วยสภาพพื้นที่ของภูเขาสูงและก็การเดินทางที่ยากลำบากนะครับทำให้ชาวไทยภูเขาจำนวนไม่น้อยเข้าไม่ถึงบริการด้านสาธารณสุขของภาครัฐจึงพยายามที่จะกระจายจุดบริการสาธารณสุขให้ขึ้นไปอยู่บนเขาติดตามทั้งหมดจากรายงานครับเส้นทางจากอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากไปยังหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงอำเภอแม่ตื่นต้องเผชิญกับการเดินทางที่ยากลำบากโดยเฉพาะเส้นทางก่อนเข้าหมู่บ้านต้องเผชิญกับทางลาดชันและถนนลูกรังแม้แต่รถกระบะโฟร์วิลยังผ่านไปได้ยากไม่ต่างจากชาวกะเหรี่ยงบ้านคำหวันอำเภอแม่ตื่นที่ต้องใช้เส้นทางนี้เดินทางมายังโรงพยาบาลเช่นกันหลายหมู่บ้านที่มารับบริการตรงจุดนี้นะคะก็คือถ้าเวลาปกติก็คือถ้าไม่ใช่ฤดูฝนเนี่ยค่ะก็มาก็ง่ายหน่อยนะคะอาจจะใช้รถมอเตอร์ไซค์มาระยะเวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฤดูฝนอย่างเงี้ยค่ะถนนมันไม่ค่อยดีเนาะการเดินทางก็ลำบากก็ต้องใช้เวลาในการเดินทางมานานซึ่งตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการของคนไข้ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยว่าชาวไทยภูเขาในพื้นที่อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเป็นผู้เสพติดฝิ่นจำนวนมากทุกสัปดาห์เขาต้องเดินทางมารับยาเมทาโดนเพื่อเยียวยาอาการเสพติดฝิ่นหากไม่กินต่อเนื่องจะทำให้การรักษาไม่ได้ผลพื้นที่สูงเนี่ยนะคะเราพบว่ายังมีชาวเขาอีกจำนวนหนึ่งนะคะที่ยังไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการเมทาโดนระยะยาวของเรานะคะเพราะนั้นเองเนี่ยทางทีมผู้บำบัดเนี่ยนะคะทางหน่วยงานสาธารณสุขรวมทั้งภาคีเครือข่ายในพื้นที่เราก็ต้องคิดหาบริการเชิงรุกว่าเราจะทำยังไงที่จะนำบริการเมทาโดนเนี่ยไปสู่เขาโดยที่ชุมชนก็มีความพร้อมและตัวคนไข้เองก็สะดวกใจที่จะเดินทางมาเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำข้อตกลงแล้วก็ต้องมีการประชุมวางไม่เพียงแต่ผู้ติดฝิ่นในพื้นที่อำเภอแม่ตื่นจังหวัดตากปัญหาการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของชาวไทยภูเขายังมีอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยซึ่งนั่นกลายเป็นปัญหาสำคัญทำให้พวกเขาต้องทนทุกข์จากอาการเจ็บป่วยหลายคนจึงเลือกใช้ยาเสพติดเพื่อระงับอาการเหล่านี้แนวทางแก้ไขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงสาธารณสุขเตรียมกระจายพื้นที่ให้บริการเข้าถึงได้มากขึ้นโดยดึงหัวหน้าชุมชนมาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของชาวไทยภูเขาได้